ตอนนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะเกาะติดคำพิพากษาของศาลจังหวัดพระโขนงค่ะยกฟ้องคดีประชุมผู้ถือหุ้นเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจากกรณีที่บริษัท News Network Corporation เป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลนะคะในข้อหากระทำผิดตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดกรณีที่บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดประชุมผู้ถือหุ้นไปเมื่อ29เมษายน2558แต่ว่าไม่ได้ให้กลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยโดยยื่นฟ้องให้กรรมการของเนชั่นกรุ๊ปต้องออกจากการเป็นกรรมการทั้งหมดล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะศาลจังหวัดพระโขนงนัดฟังคำพิพากษาค่ะระหว่างบริษัท News Network Corporation จำกัดมหาชนซึ่งเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำเลยที่1กับกรรมการของบริษัทรวม10คนในข้อหากระทำผิดตามพรบ.บริษัทมหาชนเรียกค่าเสียหายถึง42ล้านบาทนะคะศาลจังหวัดพระโขนงวินิจฉัยแล้วค่ะว่าการดำเนินการไม่ให้ผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งเข้าร่วมประชุมเป็นคำสั่งของจำเลยที่10ก็คือนายนิธิมนต์หัสดินนิตยาในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวขณะที่กรรมการทั้ง8คนก็ไม่มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจซึ่งมีคำสั่งยกฟ้องกรรมการนะคะซึ่งศาลก็ระบุว่าพยานหลักฐานของโจทย์นั้นรับฟังไม่ได้ครับส่วนคุณนิธิมนต์ครับศาลวินิจฉัยว่าจำเลยที่เป็นจำเลยที่10ก็คือตัวคุณนิติมนเองเป็นผู้สั่งการในที่ประชุมถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายบริษัทมหาชนและสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทเนชั่นกรุ๊ปจำนวน 987,102 บาทคุณสุภวรรณคุณผู้ชมครับถ้าไปดูรายชื่อของกรรมการของทางเนชั่นทั้ง8คนที่ศาลให้ยกฟ้องประกอบไปด้วยคุณสุทธิชัยยุ่นขออภัยครับคุณสุทธิชัยแซ่หยุ่นคุณพนาจันทรวิโรธคุณชเวงจริยพิสุทธิ์คุณปกรณ์บริมาศพรคุณดวงกมลโชตนาคุณเสริมสินสมะลาภาคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจและคุณเขมกรวชิระวราการครับ